กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายกล้าณรงค์จันทิกประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้พิจารณาให้ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมอย่างนี้จากการพิจารณาศึกษาคณะกรรมการพบว่าโดยรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นำข้อสังเกตหรือคำแนะนำของวุฒิสภาไปดำเนินการแต่ยังมีประเด็นที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการดำเนินการให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในรายงานฉบับนี้ด้วยข้อสังเกตได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินการ2ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน3ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีถัดไปซึ่งรายละเอียดขอให้ท่านกิติวสีนนท์ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่1เป็นผู้แถลงต่อไปขอบพระคุณครับผม